สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ่งเกมมิ่งวิดีโอนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตจากผู้พัฒนานะครับอันนี้คือเชื่อได้แน่นอน 100% เลยเป็นข่าวอัปเดตมาซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าผมแปลเป็นภาษาไทยเวลาเดี๋ยวผมตัดไปที่ Excel นะครับอันนี้ก็คือที่ผมแปลแล้วก็สรุปนะครับเริ่มเลยเนาะวิดีโอนี้สั้นๆนะครับอันแรกเลยก็คือเพิ่มพลังงานสูงสุดตัวเรซินนะครับจาก120เป็น160อันนี้แค่เพิ่มสูงสุดนะครับไม่ได้เพิ่มในส่วนของการเร่งนะสรุปก็คือช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะครับแล้วก็ลดเควสของ Battle Pass ที่เป็นรายสัปดาห์จากใช้พลังงาน 1,600 ต่อสัปดาห์เนี่ยเหลือแค่ 1,200 อันนี้ก็ทำให้ผู้เล่นสายฟรีทำเควสได้ง่ายขึ้น3ก็คือจะมีระบบการตั้งค่าปุ่มควบคุมกับพวกคอนโทรลเลอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาในแพท 1.1 นะครับแล้วก็มีระบบกองอาร์ติแฟกต์จากค่าพลังหลักนะก็ทำให้สามารถหาอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้นมีไอเทมที่เป็นเสาเทเลพอร์ตเคลื่อนที่ที่ผมเคยพูดไปในไลฟ์ก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีเป็นเสาเทเลพอร์ตที่เราสามารถเอาไปวางที่ไหนก็ได้ที่เราเลือก1อันนะครับก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆแล้วก็มีไอคอนหน้าตัวละครที่กำลังใส่อาร์ติแฟกต์อันนั้นอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือมันจะเปลี่ยนด้านขวาบนเนี่ยจากที่เป็นรูปนี้กลายเป็นหน้าของตัวละครที่กำลังใส่อาร์ติแฟกต์อันนี้อยู่นะครับเราจะได้รู้ง่ายๆว่าใครกำลังใส่ชิ้นไหนแค่นั้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการคำนวณโล่ป้องกันนะครับจากของโนเอลหรือตัวอื่นๆที่ใส่โล่นะครับก็คือมันจะไม่ซ้อนทับกันนะแล้วก็โล่ธาตุเดียวกันก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นโล่ธาตุไฟเนี่ยก็จะรับดาเมจธาตุไฟได้ 250% โล่น้ำก็รับน้ำได้ 250% ประมาณนี้นะครับตอนนี้โล่ไม่ซ้อนทับกันยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวละครเราเนี่ยกำลังมีโล่2อันอยู่มีค่าพลังป้องกัน100แล้วก็อีกอันนึง20ถ้าเราโดนมอนตีดาเมจ10หน่วยนะครับโล่อันแรกก็จะลดเหลือ90อีกอันก็จะเหลือ10คือมันโดนดาเมจทั้ง2โล่พร้อมกันเลยและถ้ามอนตีมา70ล่ะจาก101ก็เหลือ30นะครับแล้วก็อันที่20เนี่ยก็คือแตกไปแต่ตัวละครเราก็ยังไม่โดนดาเมจนะเพราะว่ามันยังมีโล่ที่รับดาเมจเหลืออันนึงแล้วถ้าเกิดสมมุติมอนตี150ดาบก็คือโล่ทั้ง2อันแตกนะครับแล้วตัวละครเราจะโดนดาเมจ50ก็คือ150ลบ100เป็น50ที่โดนดาเมจนะครับจากตัวอย่างก็จะเห็นว่าเราใส่โล่ซ้อนกันไม่ได้นะครับใส่ทีละอันก็พอละโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขอบคุณร้าน PowerPay ด้วยนะครับผู้สนับสนุนของช่องเราตอนนี้ก็มีโปรลดราคาจาก 3,000 เหลือ 2,399 นะครับลด 20% เยอะมากแล้วก็ร้านนี้เปิดมานานไว้ใจได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ